ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเป็นอาร์ตจากน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มีส่งมาด้วยกัน14ภาพเลยทีเดียวนะครับผมก็สวยๆทั้งนั้นเลยพี่ขอเลื่อนเร็วหน่อยนะเพราะว่ามีหลายรูปมากเลยนะผมขอขอบคุณนะที่ส่งกันมาเรื่อยๆตลอดเลยนะผมก็สวยๆทั้งนั้นเลยฮะมีแบบทั้งลงสีและไม่ลงสีนะครับผมคนเดียวส่งมา2รูปเลยก็มีฮะอยากส่งเท่าไหร่ก็ส่งมาได้เลยครับผมเขียนชื่อช่องตัวเองหรือว่าชื่อเฟซตัวเองชัดๆด้วยนะผมก็ยังมีน้องๆนะบางคนที่บอกมาว่าพี่ฮะผมส่งแฟนอาร์ตไม่เป็นฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกนะตอนต้นคลิปเพื่อจะได้ให้น้องๆแบบได้ส่งกันให้เป็นเลยครับผมเข้ามาที่คลิปนะผมคลิกตรงขวามุมเห็นไหมครับผมจะมีสามเหลี่ยมลงล่างถ้าเกิดเราคลิกลงมาปุ๊บมันก็จะมีลิงก์ของไอ้ที่พี่แปะไว้อยู่นะครับผมเป็นแฟนเพจนะแล้วเราเลื่อนลงมาดูตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็เลื่อนลงมาจะเห็นลิงก์แฟนเพจพี่นะครับผมเห็นแล้วใช่ไหมกดเข้าไปฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้เลยนี่ครับผมหน้าแฟนเพจของพี่ก็จะมีคำว่าส่งข้อความนะครับผมก็ส่งมาที่ส่งข้อความได้เลยฮะแล้วก็รูปส่งลงมาปกติแค่นี้เองครับง่ายๆนะโอเคก็ประมาณนี้พี่ทำให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไปโอเคก็กราบสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและสุภาพสตรีหน้าตาสวยทุกท่านด้วยครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กับพี่ในเกม Ark Survival Evolved on Mobile กันอีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปจับเจ้าปลาหัวหินกันนะครับผมปลาหัวแข็งมันชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับผม ก็เรียกมันปลาหัวแข็งนะที่น้องๆชอบเรียกกันก็เจ้าตัวนี้เนี่ยผมมันมีสรรพคุณไม่ได้แต่ว่าจับมาแล้วมาว่ายเล่นอย่างเดียวนะผมมันสามารถช่วยในการแบบว่าหาน้ำมันนะผมหาน้ำมันแบบนี้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวครับสำหรับตัวนี้กัดทีเดียวนี่ก็คือได้น้ำมันมาเยอะเลยนะผมสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังแบบว่าไม่รู้ว่ามันหาน้ำมันได้นะก็ต้องจับมาใช้กันเลยนะผมแล้วก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะชอบกินคลิปเบิ้ลของเจ้างูนะผมงูปกตินี่แหละครับผมแต่สำหรับถ้าจะจับปกติมันก็กินเนื้อปกติเลยนะจ๊ะถ้าใครไม่มีคลิปเบิ้ลเนาะโอเคก็คลิปเบิ้ลช่วยแค่ในการแบบว่าให้มันจับเร็วขึ้นแต่ใช้เนื้อจับดีกว่าฮะเดี๋ยววันนี้พี่จะใช้เนื้อจับเนาะเพราะว่าไม่ได้เตรียมคลิปเบิ้ลมาโอเคเดี๋ยวตอนนี้พี่ไปหาไอ้เมกาโลดอนก่อนพี่จอดไว้อยู่นู่นก่อจันเซี่ยวนู่นไม่รู้ไปจอดไว้ตรงนู้นทำไมนะพี่ก็ไม่เข้าใจ พอดีพี่วนหาเจ้าปลาหมึกย่างครับผมแล้วมันก็ไม่เจอสักทีนะใช้มือการโลดอนไอ้วนหาเนี่ยเรียกได้ว่าน้องๆคนไหนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่ฮะไม่จับปลาหมึกละฮะอะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่าพี่หาไม่เจอคล้ายๆอีป๊อปคอร์นเลยแม่พี่เนี่ยหายังไงก็ไม่เจอพี่ก็งงเหมือนกันหน้าน้ำก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะพี่ก็มุดมาหมดแล้วนะผมแต่ก็ไม่เจอไหนวัดตรงไหนวะเมกาโลดอนไปอยู่ไหนเนี่ยนั่นหัวโผล่อยู่ครับผมกำลังต่อตู้เลยโอ้โหสีสวยนะตัวที่พี่จับสีฟ้าครามนะผมเรียกได้ว่าชอบเลยตูดมึงอะวันนี้พี่ก็เตรียมชุดมาน้อยนะ ความจริงพี่บอกน้องๆก่อนเลยนะเวลาจะมาดำน้ำให้เตรียมชุดมาสัก 3-4-5 ชุดก็ยังดีนะผมเผื่อว่ากันแตกหรือว่าอะไรงี้นะครับผมแต่ว่าด้วยมหาเทพอย่างพี่นะผมมันเตรียมแค่ชุดเดียวก็พอครับผมเรื่องดำน้ำไว้ใจพี่ฮะนี่โอ้โหกระเด็นเลยจะมากัดอะไรกับลูกกูนักหนาเนี่ยมานี่ไอ้เมกาโลดอนก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ปลาตัวนี้นะผมหาได้ทั่วไปเลยนะน้องๆก็มันเกิดทั่วไปครับผมตรงน้ำไหนมันก็เกิดเนาะถ้าน้องๆคนไหนหาไม่เจอก็ให้วนไปที่น้ำลึกๆหน่อยก็ได้ครับผมสำหรับไอ้ปลาหัวแข็งตัวนี้จอดเอาเนื้อก่อนนะผมเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้เนื้อมาเลยลืมครับผมลืมสไตล์ปามี่ก็ต้องที่ลืมเหมือนเดิมครับผมโอเคจอดได้เนื้อแล้วครับผมไปกันต่อเลยอยู่ไหนวะไม่ใช่เอาเราไปไหนอะโถเมกาโลดอนนี่ใส่ครับผมสวมใส่ปั๊บเข้าให้เรียบร้อยสวมใส่เข้าไปปั๊บเข้าให้เรียบร้อยโอเคก็ปกติแล้วพี่จะไม่ชอบเอากางเกงอะไรมามากมายนะพี่เอาแค่ชุดนะผมชุดก็ช่วยในการแบบหายใจในน้ำได้นานเลยครับผมได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ไอ้คีบหายขาเราอะตีนเป็ดอะมันจะช่วยในการว่ายน้ำเร็วนะผมเผื่อเวลาที่พี่แบบว่าไม่ได้ขี่เมกาโลดอนอยู่ก็อย่าลืมนะเตรียมชุดมาหลายๆชุดนะอย่าเอามาอย่างพี่นะผมพี่เตรียมมาชุดเดียวด้วยความห้าวครับผมเดี๋ยวมันก็แตกแล้วเป็นไงตายครับผม ชุดไม่ได้ทนทานขนาดนั้นเคปืนนี้ยิงได้เดี๋ยววันนี้ก็จะมาหาจับเลยมันไม่น่าจะแบบมันก็มีเยอะนะความจริงพี่เห็นมันเอ้ยเจ้าเนสซี่อยากบวกปะล่ะอยากบวกปะล่ะมาดิครับมาดิครับก็มาดิครับกูกลัวไหมล่ะกูกลัวไหมล่ะก็มีการลูดอนที่พี่จับนะเลเวลมันน้อยอยู่อ่ะจะกัดเนสซี่ตายไหมเนี่ยแล้วเนสซี่เขาคือแบบเลือดเยอะเลือดเยอะโอ้โหโอ้โหกัดมันทำไมมันยากจังวะงี้ต้องลงไปช่วยลูกแล้วดีมั้งกัดไม่ค่อยโดนนะมีการลูดอนช่วยลงเลยครับผมจังหวะนี้ต้องบวกแล้วล่ะมาดิครับก็มาดิครับเอาเฮ้ยกดง้างธนูไม่ได้สำหรับใครเอ้ยน้องๆอีกที่ยิงธนูนี้ไม่เป็นก็มีเยอะนะครับผมที่ถามกันเข้ามากด2ทีครับผมแล้วก็ค้างไว้นะตึกที่ปุ่มยิงนะผมปุ่มไอ้ตรงลูกกระสุนนะหรือว่าใครที่ไม่ได้มีปุ่มลูกกระสุนก็กดหน้าจอ2ทีนะแล้วค้างไว้ง้างแล้วยิงครับผมมาเรียบร้อยโชโชจะมาห้ากับพี่เหมือนกันโรดอนไปไหนเนี่ยโอ้ยวุ่นวายทำไมมึงไปทั่วเนี่ยเอาตัวนี้ตัวนั้นเป็นไงหมานี่ฟอลโล่โอ้โหมึงสนใจกูบ้างไหมเนี่ยไอ้ลูกไปกัดอะไรไอ้ปลาตัวน้อยไอ้ปลาเรืองแสงแค่นี้ปะโทภารกิจใหญ่หลวงเรายังมีอยู่นะลูกเอาเหมือนตัวนี้อยากจะห้าวนะผมเหมือนอยากจะห้าวจะวนอะไรนักหนาแล้วมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับมีการโลดอนเหมือนกันรู้สึกว่าจะกัดใครไม่ตายเลยนะลูกรู้สึกหนูจะเหมือนไม่มีดาเมจอ่ะเงี่ยมช่างมันเถอะปล่อยมันไปเถอะไปหาจับปลาดีกว่าเสียเวลาจริงๆเสียเวลาชีวิตนะผม มันอยู่ไหนวะซ้ายมือครับผมเจอแล้วพี่เจอแล้วตอนนี้แต่เดี๋ยวนี่มึงตามกูมาเหรอตามกูมาทำไมอยากโดนเหมือนอยากจะโดนนะผมเป็นไงแล้วพี่ก็ลืมอย่างหนึ่งนะก็ลืมเอาดาบมาเมื่อลืมหลายอย่างจังเลยนะบึ้งเฮ้ยปลาไหลไฟฟ้าชิบหายแล้วเนี่ยถ้าไม่มีดาบเนี่ยปลาไหลไฟฟ้าคือมันเมื่อพี่สู้ยากเลยแล้วธนูมันจะไปยิงโดนได้ไงวะอีบ้าเอ้ยลืมหลายอย่างด้วยนะผมมันต้องเล็งสวยๆไอ้ลิอีปลาหัวหินมึงไปกัดอะไรกับเขาเนี่ยลูกผมจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมไอเอ้ยใจเย็นมึงจะช็อตอะไรนักหนาแล้วมึงคิดว่ากูกลัวเหรอมาดิมึงมาช็อตกูเหรอมานี่เมฆเข้าให้เนี่ยจะมาช็อตกูตัวเล็กๆก็ยิงโดนนะผมตัวเล็กๆก็ยิงโดนเหมือนกันจังหวะนี้ไม่แกใครครับผมปล่อยมีการโลดอนไปดีกว่ามั้งปลาไหลตัวเดียวลูกหนูทำไมกัดไม่ตายล่ะลูกเอ้ยโอ้ตัวเดียวเองเนี่ยจะต้องให้พ่อช่วยตลอดเลยใช่ไหมที่พ่อไอปลาหัวหินนี่สงสัยต้องโดนจับแล้วครับผมรู้สึกว่ามันจะไปวนเวียนกับมีการโลดอนลูกผมเยอะเกินไปแล้วจังหวะนี้มานี่มาให้พ่อขึ้นก่อนโอ้ยปลาไหลมันจะช็อตพ่อเกาะแตกกันเนี่ยเกาะแตกมาที่ผายอีกนะผมอยู่ในน้ำได้ไม่นานอีกมึงจะไปไหนมานี่เลยอัพแต่สปีดนะฮะไม่ได้อัพดาเมจปะโถเบาเลยทีนี้ไปไหนแล้ววะอ้าวไอหัวหินโถไปไหนแล้วลูกกดพาสติไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมีการโลดอนไปกัดมันอีกจังหวะนี้มันมาครับผมมันยังตามมาตามมาอย่างนี้ก็โดนนะผมตามมาอย่างนี้ก็โดนจับง่ายๆโดนดิครับก็ยิงไปดิครับก็ยิงไปเรื่อยๆครับผมยิงไปเรื่อยๆเลยตอนนี้มันกำลังสนใจแต่มีการโลดอนลูกผมอยู่เพราะฉะนั้นยิงมันไปฮะจับไม่ยากฮะแต่พี่เคยเอาดาบฟันมันไว้ดาบแตกเลยไอตัวเนี่ยหัวมันแข็งนะผมอย่าไปฟันหัวมันนะไปครับผมอยู่เฉยๆดิยิงไปเรื่อยๆเลือดมันเหลือน้อยแล้วด้วยเนี่ยไปกัดสู้กันมาเยอะนะผมจะจับมันได้ไหมว่าตัวนี้ขออนุญาตไม่เอาแบบเลเวลเยอะนะครับผมสำหรับไอการจับปลาหัวแข็งเนี่ยหัวหินเนี่ยมันไม่ได้หัวจับยากอะไรมากมายนะแล้วก็เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรมากมายนอกจากการหาน้ำมันนะผมโดยการว่ายของมันที่ค่อนข้างจะช้านะช้าไอ้โดนเนี่ยมันช้ามากเลยครับผมแล้วก็ด้วยแบบไอ้สตามิน่ามันค่อนข้างจะน้อยนะผมเฮ้ยทำไมมันยากเย็นขนาดนี้เอาลูกดอกอย่างนี้ใส่ธนูก่อนจะได้สลบเร็วๆนะผมธนูค่าธนูของพี่มีค่าสลบสูงกว่าไอ้นั่นนะไอ้หน้าไม้อะโอ้โหเป็นไงครับผมดอกนี้จอดเลย จอดเลยโอเคเดี๋ยวเราใส่เนื้อให้มันกินลืมเอาไอ้ยาโอ้โหมึงลืมหลายอย่างยังอะยาสลบก็ไม่เอามานะผมแต่ไม่เป็นไรนะค่าสลบมันค่อนข้างจะลดน้อยนะผมดูปลาหัวแข็งปลาหัวหินนะตัวใหญ่กว่าเมกาโลดอนอีกแต่ว่าหน้าตามันแปลกๆว่ะ หัวมันมีแต่กระดูกอะตราบใดที่เกิดไอ้ถ้าเกิดชุดพี่แตกเมื่อไหร่นะพี่ก็ต้องขึ้นน้ำบ่อยๆนะแต่ตอนนี้ชุดพี่ยังไม่แตกครับผมชุดมันอยู่ยงคงกระพันครับผมใส่เนื้อให้มันกินไปป้าบป้าบรอครับผมรอเฮ้ยจังหวะรอนี่ทำอะไรดีวะไปหาไอ้ยาสลบแมงกะพรุนดีกว่านะไม่อยากตัดคลิปเยอะครับผมก็ประมาณนี้เลยให้น้องๆได้ดูกันสดๆร้อนๆเลยนะครับผมหน้าตามันค่อนข้างจะแบบมันป่าอะไรของมึงวะเนี่ยหัวมันเก่งๆนะในไอชีวิตจริงไดโนเสาร์เนาะในเกมนี้มันก็อ้างอิงจากแบบไดโนเสาร์จริงๆทั้งนั้นนะผมแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่ามันจะเหมือนของจริงหรือเปล่าเนาะหน้าตามันเนี่ยในเกมอ่ะขนาดไททันอ่ะยังตัวโอ้มันเอ้ยตกเลยของจริงมันยังไม่ใหญ่แบบนี้เลยใช่ไหมเอ้ยตั้งพลาสติกไว้เฉยเลยกูลูกเอ้ยพ่อขอโทษมันเอ้ยกดผิดทาร์เก็ตไปปั๊บเอาแล้วผมจังหวะนี้ต้องการช่วยพ่อแล้วล่ะโอ้โหแล้วปลามันเยอะแล้วดาบไม่ได้เอามาเอ้ยปลาเล็กปลาน้อยน่ารำคาญจริงเว้ยใส่ลูกธนูนี้ไปก่อนเพื่อดาเมจนะผมอ้าวหนูกัดตายหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำเป็นเล่นไปมาดิครับแมงกะพรุนมาดิครับก็มาดิครับเมะเข้าให้เมะเข้าหัวไปให้โธ่มาห้าวกับเพลไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยฟังคำสั่งเราเนาะไอ้ลูกเอาอันนี้ไม่ใช่ลูกเรานี่ว่านี่มันปลาหัวแข็งไอ้ลูกเราไปไหนอะโอ้หนูจะไปไหนแล้วโอ้ช็อตโอ้แตกแล้วกอกูแตกแล้วอู้ตายแล้วครับผมชุดแตกออกซิเจนก็งานหยาบดิครับผมอย่างนี้ออกซิเจนโอ้โหแตกดิโอ้อะไรเมื่อมันวะเฮ้ยโอ้มึงจะตามกูมาอีหัวแข็งไม่จับมึงหรอกจับตัวเดียวพอแล้วโอ้โหปันละอีไหลไฟฟ้าก็มานะผมแล้วดาบไม่ได้เอามามันจะยุ่งยากแต่ไม่เป็นไรฮะโดยมหาเทพคนนี้มันจะหนีต้องใส่เกาะพี่ก่อนใส่กลับไปคืนครับผมหัวที่ไหนล่ะพวกมึงมาดิครับก็มาดิครับจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนดูนะด้วยความที่ถ้าเกิดว่าตีนเป็ดเราแตกนะผมก็จะเป็นอย่างสภาพที่เห็นเลยครับน้องๆว่ายน้ำช้ามากเฮ้ยกว่าจะถึงข้างบนงานจะหยาบแล้วเนี่ยแม่เอ้ยออกซิเจนจะหมดโอ้หมดแล้วออกซิเจนหมดแล้วงานหยาบแล้วครับผมปอดกูแตกแล้วไงโอ้ตายโอ้โหเนี่ยครับผมด้วยความห้าวนะน้องๆควรจะเตรียมชุดไอ้ดำน้ำนะเวลาจะมาจับอะไรเนี่ยสัก 4-5 ชุดนะผมไม่งั้นจะเป็นอย่างที่เห็นเลยฮะ อันนี้ลูกเราบอกว่าไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นึกว่าลูกโอ้นี่ถามจริงๆเหรอออกซิเจนกูไม่พอมึงจะมาตามกัดกูอีกพวกบ้าทั้งหลายนี่อยู่ไหนวะเอ้ยไอเมกาโลดอนหายอีกแล้วปะโถเอ้ยทำไมไม่ตามพ่อมาล่ะลูกเรียกได้ไหมเรียกไม่ได้นะไอพวกตัดน้ำมันเรียกไม่ได้นะมันยุ่งยากแล้วเนี่ยแล้วมันไปอยู่ไหนเนี่ยผมต้องว่ายเนี่ยขึ้นน้ำนะผมแล้วก็ลงไปดูเสียเวลาไหมเนี่ยมันเสียเวลา มันเป็นเพราะใครปามี่มันเป็นเพราะมึงไง โอ้ถ้ามึงเอาชุดมาเผื่อก็จบแล้วเอ้าเรียกไม่ได้ด้วยอ๋อโมตาตอก็เรียกไม่ได้จิบผายแล้วช่างมันไม่เป็นไรครับผมก็ว่ายขึ้นลงดูนะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขอตัดคลิปช่วงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมันน่าจะน่าเบื่อเนาะว่ายขึ้นลงน้ำเนี่ยโอ้โหหายใจก่อนเฮ้อเหนื่อยดำลงไปใหม่เดี๋ยวเราลงไปดูกันครับผมว่ามันจับถึงไหนแล้วโอ้ทำไมมันยุ่งยากจริงๆว่าวันนี้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยอำนวยความสะดวกเลยฮะพี่ก็คิดว่าแบบมาจับปลาเฉยๆไม่น่าจะมีตัวอะไรมาทำให้เกาะแตกได้ที่ไหนได้อีปลาไหลไฟฟ้าเต็มไปหมดโอ้40นะครับผมอีกพักหนึ่งเลยฮะรอไปก่อน โอ้ยอีกตอนไหนเนี่ยพี่ถึงก็ต้องลงทุนซื้อยาคูณ10เลยนะเพราะว่าตอนนี้เกาะไอ้ถังออกซิเจนพี่แตกไปแล้วนะผมพี่ขี้เกียจรอแล้วโอ้เสียเวลาดู พี่ทำอย่างนี้มาพักหนึ่งแล้วนะไอ้ขึ้นลงเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้ถ้ามึงเอามาแต่แรกแล้วไอ้ปาบี้มันก็จบแล้วเกาะมึงเนี่ยไอ้ถังออกซิเจนมึงเนี่ยปะโถลงไปอีกรอบครับผมรอบนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือยังเฮ้ยเหนื่อยขนาดไม่ได้ว่ายน้ำเองนะผมแค่เล่นเกมนี่ยังเหนื่อยแทนเลยนะโอ้ยปาบี้ได้ยังจับได้ยังโอเคเรียบร้อยครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้าปลาหัวหินดังเกินดังเกินชื่ออะไรวะจ้างมันเลยว่าผมเรียกไอปลาหัวหินหัวแข็งนะผมดูหน้าตาอ้าวดูรีวิวหน้าตามันเลยนะหัวมันนี่เหมือนกับไอเกาะลบของเอเลี่ยนเลยนะเรียกได้ว่าหัวมันนี่แข็งกระแดงแงงเลยนะผมว้าวหัวมันแข็งนะแล้วก็แบบมันน่าจะแบบว่าโดนโจมตีพี่เคยเอาดาบฟันมันอ่ะแล้วดาบพี่แตกเลยเว้ยฟันแป๊บเดียวอ่ะหัวมันคงแข็งมากนะผมแล้วลำตัวมันนี่ต้องโดนลำตัวนะเวลายิงธนูใส่มันก็ต้องยิงที่ลำตัวนะผมยิงใส่หัวนี่มันน่าจะแข็งพอตัวยิงใส่ตัวแป๊บเดียวสลบครับผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับหน้าตามันว้าวเท่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะลองขี่มันดูกันแล้วนะผมเดี๋ยวพี่จะพาไปหาน้ำมันเนาะก็น้ำมันเรียกได้ว่าถ้าเกิดมีตัวนี้ไม่ยากเลยครับผมแต่ถ้ามีถังออกซิเจนจะไม่ยากกว่านี้นะดีครับมันสามารถครับได้ตอนเลเวล41นะครับผมโอเคไป41หรือ44ว่าพี่จำผิดก็ต้องขออภัยนะผมอยู่ที่ประมาณ40เนี่ยแหละไปครับผมไปกันต่อเรื่อยๆดูนะสตามิน่าก็ค่อนข้างจะแบบว่าเปลืองมากครับผมสำหรับตัวนี้แล้วอีเมลกาโลดอนมันหายหัวไปไหนวะเนี่ยอ้าวโอ้ยออกซิเจนก็ไม่พออีกอ้าวนี่โหอย่างเท่ครับผมดูดูท่ากี่วิดิโอ้เหมือนแว้นมอเตอร์ไซค์นะผมแว้นแงนน่ะโหอย่างเท่ครับผมว้าวไอปลานี้มันเท่ดีว่ะขี่ก็เท่นะผมไม่มีอะไรเลยโอ้โหฟันโอ้นี่ฟันมึงเหรอฟันหรือเล็บตีนหมาเนี่ยปะท้อไปครับผมไปเรื่อยๆวันนี้ก็มารีวิวการขี่เล่นๆนะผมแล้วก็จะหาน้ำมันให้ดูนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าชุดพี่เกาะมันแตกแล้วนะผมก็อาจจะแบบว่าขี่ให้น้องๆดูได้ไม่มากพอแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ทำเลยไอตัวเนี้ยขี่เล่นๆไปงั้นน่ะไปครับผมมุดน้ำจังหวะนี้เดี๋ยวพี่จะอ้าวไอ้เมกะโลดอนหายไปไหนมาลูกปล่อยให้พ่อหาอยู่ตั้งนานก็มันมาก็ดีครับผมเพราะว่าสำหรับเมกะโลดอนว่ายน้ำเร็วนะเวลาพี่แบบว่าขาดอากาศหายใจพี่ก็จะรีบขึ้นบกให้ไวที่สุดนะผมตัวอะไรข้างหน้าทางมานะผมเนี่ยสำหรับไอหินน้ำมันนะผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะน้องๆถ้าเกิดคนไหนยังไม่รู้นะก็ใช้พิกแอคในการขุดได้นะผมไม่ใช่ว่าใช้แต่ตัวนี้ก็คือกดตึ๊บเดียวเนี่ยหมดเลยครับผมได้น้ำมันหมดก้อนเลยดูนะปึ๊บนี่น้ำมันนะผมหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยนะอยู่ใต้น้ำแล้วพี่ก็เคยสอนหาน้ำมันไปแล้วเมื่อตอนคลิปที่ไปบุกไอหน้าหนาวนะผมไอที่มีรูปเพนกวินอยู่หน้าปกอ่ะอันนั้นคลิปนั้นพี่ก็สอนหานะแต่ว่ามันจะเป็นน้ำมันที่อยู่บนบกนะผมน้องๆคนไหนอยากหาบนบกก็ได้เลยไปตรงโซนแถวหิมะนะผมมันก็จะมีน้ำมันแบบนี้ลอยอยู่ข้างบนแต่นี่ครับผมในทะเลก็มีนะกดทีเดียวหายเห็นไหมมันเป็นปลาหาน้ำมันโดยเฉพาะเลยครับผมตัวนี้รู้จะตายก่อนไหมเนี่ยว่ายขึ้นว่ายลงนะคิดซะว่าน้องๆมาดูสารคดีสัตว์โลกนายปามี่กันแล้วกันนะผมว่ายขึ้นว่ายลงมันใช่เรื่องไหมเนี่ยคิดว่ามันเป็นทริคอย่างหนึ่งนะผมเป็นการแบบว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยไม่ใส่ชุดเกาะมาเนี่ยมันดำน้ำได้ไหมดำได้นะทำวิธีพี่ดำได้นะผมทุยดำได้แต่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาเรื่อยๆครับผมก็ถ้าใส่ชุดเกาะมาน้องๆอยากได้น้ำมันเท่าไหร่ฮะน้องๆเอาตัวเนี่ยมากัดปึ๊บปั๊บเรียบร้อยครับผมน้ำมันเป็นของน้องๆเยอะเลยครับผมกัดทีนึงก็ได้เยอะด้วยนะทำเป็นเล่นไปกัดตัวเอาไปไหนวะมาเดี๋ยวเราไปกดน้ำมันต่อจะไปไหนแล้วลูกโอ้ตายแต่ตามีหน้าก็น้อยยังหนีกูอีกยังอีกมันใช่เรื่องไหมเนี่ยมานี่ โอ้ยมีแกลโลดอนพ่อจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยแจนเลยว่ะขับได้ไงทำไมผมไม่เอาชุดหมาบ่นนักกิฟเลยนะผมไม่ต้องแปลกใจนะทำไมบ่นนักกิฟนะผมบ่นตัวเองครับผมบ่นตัวเองให้น้องๆฟังเลยเดี๋ยวเราไปหานะมาเอ้ยโอ้โหฝูงตัวอะไรมากันเต็มเลยครับผมจังหวะนี้ต้องว่ายหนีก่อนว่ายลงมาก่อนไหนน้ำมันอยู่ไหนนั่นน้ำมันมันก็จะมีแบบเส้นไอ้จะง้อยขึ้นไปนะผมโอ้โหมาช้ามากเลยลูกพ่อเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันค่อนข้างจะว่ายน้ำช้าและสตามิน่ามันก็น้อยด้วยแนะนำให้จับก็จับเลเวลเยอะๆนะผมมันก็จะอาจจะได้แบบค่าสตามิน่าที่ดีกว่านะนี่ปึ๊บเป็นไงครับผมทีเดียวแตกครับผมโอ้โหหาน้ำมันได้ดีมากนะตัวนี้แล้วก็เอาไปทำเชื้อเพลิงนะผมเอาไปทำน้ำมันแก๊สโซลีนนะไว้ใช้ที่บ้านกันเนาะหาน้ำมันไปเรื่อยๆครับผมนี่เดี๋ยวพี่เจ้าให้ดูนี่ครับผมได้มา208อ่ะฟาร์มแป๊บเดียวได้208เลยนะผมถ้าเกิดว่าน้องๆไปเอาพิกแอคมาขุดเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากนะหายใจยังไม่ทันแล้วโอ้ปล่อยลูกไปก่อนปล่อยลูกจังหวะนี้ปล่อยลูกไปก่อนครับผมไม่ไหวแล้วกูต่างออกซิเจนไม่ได้เอามาก็ประมาณนี้นะผมสำหรับการหาน้ำมันเนาะก็ไม่ได้ยากเลยฮะเจอน้ำมันที่ไหนก็เอาตัวนี้ไปขุดเอาเลยครับผมกัดทีเดียวแง้มทีเดียวนะได้น้ำมันเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ต้องลงไปข้างล่างก่อนครับผมเพื่อตามหาของไปไหนเนี่ยเอ้ยลูกพ่อมานี่ตามพ่อมานี่วอลโล่ปั๊บทำไมมันไม่เจอวะมันหายหัวไปไหนวะบ้าบอไหนโอ้โหลูกจะไปเที่ยวเล่นทั่วดิโอเคครับผมก็ประมาณนี้คงไม่มีอะไรแล้วครับผมสำหรับการหาน้ำมันแล้วก็การจับเนาะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวพี่ไปจบคลิปก่อนเลยดีกว่าครับผม follow มานี่ไอ้นี่ตามพ่อมานี่ค่อนข้างจะยุ่งยากครับผม น้องๆบอกพี่ฮะมารีวิวไอ้ป้าหัวหินหรือมึงมามีรีวิวเมกาโลดอนนะ พี่ก็ว่างั้นแหละเหมือนพี่มารีวิวเมกาโลดอนนะมาดิครับจะบวกก็มาดิครับจะบวกก็มาดิครับปะโถยิ่งหาอะไรทำอยู่ช่วงนี้ไม่ไหวแล้วว่าออกซิเจนจะหมดแล้วไปครับผมเดี๋ยวพี่พาไปจบคลิปก่อนไอ้เมกาโลดอนก็เลือดเหลือน้อยโอ้ยปอดกูแตกแล้วโอ้ค่อยหายใจขึ้นหน่อยนะผมโอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจน้องๆบ้างหรือเปล่าได้ถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญอย่าลืมกดกูดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพี่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้เป็นการรีวิวปลาหัวหินหัวแข็งของพี่นะผมก็เป็นการรีวิวที่ไม่ได้นานเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรนอกจากหาน้ำมันนะผมก็ประโยชน์ของมันคือหาน้ำมันใช่เดี๋ยวฟันเหลืองเพราะไม่ยอมแปรงฟันโอ้ฟันโคตรเหลืองเลยนะผมแต่ค่อนข้างจะแบบโอ้ฟันใหญ่มากนะกัดถึงว่ากัดหินทีเดียวแตกแล้วผมหาน้ำมันได้โอเคประโยชน์ของมันก็มีเท่านี้นะผมเรื่องสตามิน่าอะไรมันก็ค่อนข้างน้อยเนาะแต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์รับรองว่าจับมาคุ้มแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยเมกาโลดอนนี่รู้สึกวันนี้จะขี่เมกาโลดอนเยอะกว่าปลาหัวหินอีกนะ ลำตัวก็ประมาณนี้ครับผมแต่มันอยู่ใต้น้ำมันเอาขึ้นบกมาให้ดูไม่ได้ก็สีแจ่มว้าวครับผมตัวที่พี่ได้มาสีน้ำเงินนะสวยมากครับผมว้าวก็ประมาณนี้เลยโอเคฮะสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมจุกลูโอ้หัวเงาแวบ